ตำรวจสามารถจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดโดยพบของกลางนะครับเป็นยาบ้ากว่า 110,000 เม็ดครับผู้ต้องหามี4คนก็คือนายอาภาเชอร์มือนายอาชาและนายอาโซมาเยอะรวมทั้งนายอาภาเชอร์มือถูกตำรวจภูธรภาค5จับกุมตัวได้บริเวณรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพร้อมของกลางเป็นยาบ้านะครับสารภาพรับจ้างนายทุนขนยาเสพติดจากแนวชายแดนมาพักไว้ที่บริเวณห้องพักรอเครือข่ายมารับได้ค่าจ้างเพียง 10,000 บาทตำรวจระบุน่าจะเป็นยาบ้าล็อตเดียวกับที่จับกุมได้1ล้านเม็ดเมื่อวานนี้ครับ